สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dos e โลกการเมืองสารัฐและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับรายงานโดย The Structure นะครับศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐ Federal Court นะครับอนุมัติให้รัฐอาลาบามาสามารถลงโทษประหารชีวิตนักโทษด,ด้วยการทำให้ขาด อากาศหายใจได้ด้วยการใช้ก๊าซไนโตรเจนซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประหารชีวิตด้วยวิธีการเช่นนี้โดยนักโทษคนแรกซึ่งจะถูกประหารด้วยวิธีนี้คือเคนเนตสสมิธนะฮะนัโกโทษวัย58ปีจากข้อหาฆาตกรรมและมีกำหนดวันลงโทษประหารในวันที่25มกราคมทีะถึงนี้ด้วยการมัดหน้ากากซึ่งมีการเชื่อมต่อกับถังก๊าซไนโตรเจนเรียกชื่อวิธีการน,นี้ว่าไนโตรเจนไฮโปเซียนะครับหรือการทําให้อากาศมีไนโตรเจนเกือบ100 เอาให้ง่ายคือสิ่งที่สูดเข้าไปเนี่ยจะเป็นไนโตรเจนเพียวๆแล้วก็ไม่มีออกซิเจนจนร่างกายขาดออกซิเจนซึ่งเชื่อว่าจะไม่ทำให้นักโทษนั้นได้รับความทุกข์ทรมาน หรือ,อยังน้อยมีความเชื่อว่าจะได้ความทุกข์ทรมานสั้นที่สุดเพราะว่าจู่ๆก็จะขาดออกซิเจนไปเลยทนายความของนายเคนเน s สมิธคนนี้โรเบิร์ตกรสเขาบอกว่าการลงโทษด,ด้วยวิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการที่รัฐ阿拉บามานำมาใช้และนำมาใช้ให้เคนเน s สมิธนักโทษคนนี้เป็นหนูทดลองสำหรับวิธีการประหารที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน แต็มได้วยสิ่งที่ไม่ทราบรวมทั้งยังเป็นการฝา่าฝืนคำสั่งห้ามตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน,นสิทธิมนุษยชนจากสาชาชาติ <c oughs> เคยออกมาวิจารณ์ถึงวิธีการประหารชีวิตแบบใหม่นี้ว่าอาจจะถือว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องของการต่อต้านการทรมานและการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี เอาจริงแล้วเรื่องนี้สามารถมองได้หลายบุมนะฮะ The structure อาจจะต้องการให้มีการนําเสนอวิธีการในการประหารชีวิตที่ค่อนข้างดูเหมือนว่าโหดเที่ยมเอาจริงๆแล้วมันจะโหดเที่ยมหรือไม่เนี่ยมันก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้นะฮะเอาจริงแล้วการฆ่าประหารชีวิตเฉยๆมันก็โหดเที้ยมอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในบางประเทศในบางสังคมเนี่ยซึ่งมีคนซึ่งเลวทรามต่ําช้าในไม่สามารถที่อาจจะกลับมากลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้เนี่ยนะฮะ ซึ่งมันมีคนแบบนี้จริงนะฮะในสหรัฐนะฮะแล้วก็มีในหลายประเทศแต่ว่าอเมริกาจะมีเยอะหน่อยในเรื่องของคนซึ่งเป็นฆาตกรรมต่อฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหรือเป็นนักโทษที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ารีฟอร์มได้อ่ะหรือ,อปฏิบัติตนเองในแบบที่กลับมาสู่สังคมได้อะไรเงี้ยนะก็นำมาสู่ความเชื่อว,ว่าจะต้องใช้ การลงโทษด้วยการประหารชีวิตถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่สากลโลกเข้าพยายามรณรงค์ให้เลิกมาเป็นเวลานานรวมทั้งในไทยด้วยนะฮะเอาละไปกันที่อีกเรื่องซึ่งก็น่าสนใจเช่นเดียวกันและนี่คือไม่รู้ว่าจําเป็นต้องใช้โทษประหารชีวิตกับนักโทษในเกาหลีใต้ประเภทอย่างนี้หรือไม่คงจะไม่อาจจะเร็วจนเกินไปเพราะว่าเป็นเพียงแค่วัยรุ่นหรืออาจจะอยู่ในวัยกลางคนแล้วก็ได้แต่ว่าทําตัวเหมือนแก๊งวัยรุ่น ปรากฏว่าเกาหลีใต้เข้าเผชิญกับปัญหาใหม่นะฮะแล้วมันไม่ใช่ว่าการลงโทษในเกาหลีใต้ไม่หนักนะการลงโทษในเกาหลีใต้ก็หนัก ต่ว่า recidivist i c rate ค่อนข้างสูงเหมือนกันตามที่รายงานโดย The Korea Herald เนี่ยและ Brand i n s i d e a เ i เชีเขารายงานข่าวนี้มาพักหนึ่งแล้วน่าสนใจมากทีเดียวว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรมทั้งหมด1,183คนได้ทั่วประเทศคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมแบบนี้ในเกาหลีใต้ซึ่งระยะหลังมีมากขึ้น,นเรื่อยๆก็คือวัยฮะอายุฮะ จับกลุ่มตามหมายจับได้ทั้งหมด189รายในรอบที่ถัดมารวมทั้งหมดเนี่ย1,183รายทั่วประเทศส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า30ปีก็คืออันนี้เป็นอาชญากรซึ่งถือว่ายังอายุเด็กมากนะอายุบรรลุนิติภาะวะก็จริงแต่ว่าเป็นแก๊งอาชญากรซึ่งอายุไม่ถึง30ทั้งนั้นโดยในรายละเอียดตามที่แบรนดินไ i เดเชียรายงานอ้างอิง The c ค r r ิ h า r ์ก็คือว่าเป็นผู้ซึ่งเน้นทำกิจกรรมที่แก๊งไม่เคยทำมาก่อนการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในประเทศ เกาหลีใต้ได้มีการปราบพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังปีที่แล้วนับตั้งแต่7สิงหาคมปี2566จนถึง16ธันวาคม2 0 1 6 66, รัฐบาลสามารถจับกลุ่มสมาชิกของแก๊ง คนวัยกลางคนแบบนี้นะฮะอายุไม่ถึง30ปีเป็นอาชญากร1589คนหลังจากที่ใช้เวลาในการสอบสวนนานถึง4เดือนในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วในช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมเดินหน้าจับกลุมตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีแก๊งอันธพาลน,นี้มีชื่อว่าเ z ็มนะฮะแก๊งเ z ็มมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มีการปรับปรามครั้งล่าสุดสมาชิกแก๊งอายุประมาณ30ปีหรือต่ํากว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นถึง57.5%นับตั้งแต่มีการปรับปราในช่วงเรึ่งปีแรกของปีทีท่แล้วสําหรับข้อมูล ที่กล่าวหาสมาชิกแก๊งที่ถูกจับกลุ่มในรอบนี้มีทั้งกิจกรรมซึ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทาธุรกิจทับซ้อนกิจกรรมซึ่งผิดกฎหม,มายอย่างเช่นเว็บไซต์การพานันอย่างเงี้ยหลอกลวงด้วยเสียงหรือแกลง call center ก็คือใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการเสริมนะฮะทำเว็บไซต์บ้างโทรศัพท์มือถือเข้าไปเพื่อหลอกลวงลูกค้าโทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในแก๊งก่ออาชญากรรมแบบตรงๆไปเลยก็มีกิจกรรมที่ทำผิดกฎหมายรวมไปถึงการขู่กันโชคและการใช้ความรุนแรงเจ้าหน ที่ตำรวจรายงานว่า44ของสมาชิกแก๊งนั้นถูกจับกุมในขณะที่ถูกปราบปรามหาข้อกระทำความผิดกฎหมายซึ่งซับซ้อนประเภทธุรกิจก็ซับซ้อนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายหลายเรื่องนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ากวน MZ แก๊ง MZ เนี่ยอายุน้อยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งอาจจะค่อนข้างใหม่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ก็เตือนให้มีการระวังการกระทำจากแก๊งคนรุ่นใหม่นะฮะที่เป็นเ e นซเนี่ยนะฮนะ ที่เปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงและการขู่กันโชคทรัพย์มาเป็นการก่ออาชญากรรมทางการเงินมากขึ้นการพนันออนไลน์การหลอกลวงและการช่อโกงโดยการใช้เงินฝากปลอมสำหรับสำนักงานอายการสูงสุดที่เกาหลีใต้เขาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับอายการและเจ้าหน้าที่สอบสวน60รายทั่วประเทศเพื่อหารือที่จะจัดการกับอาชญากรรมรุ่นถัดไปโดยเรียกแก๊งองนธพานเ z ตแก๊งสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นคนที่อยู่ในเจน Z ีจำนวนมากและยังมีกลุ่มมลเลเนียลด้วย แกง๊งเอ็นี้มุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมทางการเงินเป็นหลักเป็นไปได้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญนะเป็นสิ่งที่เรียนรู้มามีการปรับในช่วงพิเศษครึ่งปีหลังจับสมาชิกมากขึ้นได้ถึง44.6%ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมนึกถึงอะไรแล้วฮะผมนึกถึงโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ฮนะนี่นี่คือบิตคอยฮะผมได้เพิ่งมีโอกาสชมภาพยนตร์บิตคอยนี้แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐโดยกวนแก๊งเนี่ยเป็นกวนแก๊งซึ่งน่าจะเป็นวัยเมเลเนียลอายุ20กว่า30ต้นๆเท่านั้น แล้วเขาทำเป็นเดบิตกึ่งๆเครดิตการ์ดปลอมขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องราวเรื่องอื่อเฉานะฮะเพราะว่าดันไปจ้างดีเจคาร์เลแล้วก็ฟลอยด์เม w เวเธอร์จูเนียเนี่ยมาช่วยเป็นพรีเซนเ,เตอร์โฆษณาแล้วนักร้องดีเจฮิปฮอปรวมทั้งนักมวยชื่อดังฟลอยด์เมเวเธอร์ก็ถูกแก๊งเซนทรา,นนเ,นราเนี่ยหลอกคือนี้แก๊งเซนทราเนี่ยในภาพยนตร์ Netflix สารคดีเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับ ผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกวนเนี่ยนะฮะกวนเนี่ยซึ่งหลอกลวงพี่น้องประชาชนในสหรัฐหลอกลวงคนซึ่งเทรดบิตคอยน์หลอกลวงคนซึ่งเทรดคริปโตเคอเรนซีทําความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าอันนี้ผมกําลังแนะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเพราะว่าผมชมมาแล้วในช่วงสุดสัปดาห์แล้วมันสนุกมากแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วมันเป็นสารคดีเกี่ยวกับคนซึ่งเป็นหัวโจรซึ่งทำเดบิตเครดิตการ์ดปลอมเนี่ยขึ้นมาที่มีชื่อว่าเซ็นทรัลแล้วคนที่โดนต้มตุ๋นเนี่ย ไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปนะฮะคนที่โดนต้มตุ๋นเนี่ยคือคนซึ่งเทรดคริปโตฮะแล้วต้องการแปลงสภาพคริปโตของตนเองเนี่ยเป็นเงินซึ่งสามารถใช้ในเดบิตการ์ดแล้วก็ไปซื้ออะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกอย่างสะดวกเอาเดบิตการ์ดชื่อเซ็นทรัลเนี่ยแบบนี้ซึ่งมันเป็นของปลอมนะฮะแล้วเอาไปใช้ในการรูดซื้อของอะไรก็ได้แล้วปรากฏว่าก็ไม่รู้มันรูดท่าไหนแต่มันรูดได้โดยการเชื่อผ่านแอปพลิเคชันที่ปลอมอีกทีหนึ่งขึ้นมาสารคดีเล่าเรื่องนี้ได้ มีอรรถรสมากแล้วผมชมแล้วเอนจอยอย่างยิ่งแนะนำให้ท่านผู้ชมชมนะฮะนะ,ะเป็นแล้วที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยนะฮะคนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเซนทรลเนี่ยปรากฏว่าและนี่คือสปอยเลอร์นะฮะนี่คือสปอยเลอร์ปรากฏว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องติดคุกะฮะเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะฮะ <c oughs> เอาล่ะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาฮะยังมีหลายประเด็น ทูน่าหยองตาบังแบบตังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้100%เ อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเตินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรโตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่0 2 1 1 4 8 1 4หหรือผ่านเว็บไซต์ w a t c b v s h o p ตลอด24ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th ฟอยส์ ps, สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germs Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น รับบิ้งวิดแคร์สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop. Vo s h o p v o i c e t v c o t h กรงสินค้าพรีเมียมรบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณ ในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา3,500บาทและ5,000บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง v o i c e tv shop หรือโทร02-114-8114 your daily dose smart bottle recover all your energy กระบอกน้ำ less, สแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th มีการหยุดยิงเฉพาะในพื้นที่ในประเทศพมา่าซึ่งอยู่ติดบริเวณชายแดนจีนนะครับตามข่าวนี้ v ีโเอเขาอาจจะพลาดหัวเกินไปผมพลาดหัวใหม่ก็และกันรจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาและกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์ต่างๆเขามีข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะในพื้นที่ซึ่งกระทบกับจีนเขาไม่ได้พร้อมในการหยุดยิงขอภัยแต่ว่าบังเอิญรัฐบาลจีนเนี่ยไปกดดันให้หยุดยิงไม่งั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในเชิงการค้าขายด้วยแล้วโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเขาระบ,บุว่าการหาเรือเพื่อหยุดยิงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่เมืองขุนหมิงนี่เองนะฮะห่างจากชายแดนเมียนมาจีนราว400กิโลเมตร ผ่านจากการประสานง,งานของจีนเขากล่าวว่าตกลงแล้วเนี่ยจีนหวังว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในเมียนมาจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและจะใช้ความยับยั้งชั่งใจต่อประสานง,งานกันอย่างสูงสุดในการแก้ไขปัญหาผ่านการพูดคุยและการปรึกษาหารือโฆษกรัฐบาลระบุกับผู้สื่อข่าวว่ามีการพบกันที่คุณหมิงจริงและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบในข้อตกลงสงบสุขชั่วคราวอันนี้เป็นซีสไฟ f i r e นะครับในพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดยิงกันต่อไปก็อาจจะ<ใ>จทําใ,ให้คนคจนีนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณ รมแดนได้รับผลกระทบะคู่กรณีทั้งสองเคยฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิงที่ที่เคยบรรลุม,มาแล้วรอบหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ,บถึงเวลาเขากลับมารบกันต่อกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด,ด้วยกองกําลังพันธมิตรประชดดระาธิปไตยแห่งชาติหรือ National Democratic Alliance Army หรือ N D a A เนี่ยนะฮะกองทัพอาราการันหรืออารากันอาร์มี่หรือ A A แล้วก็ยังมีตาอัง National Liberation Army หรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอังเนี่ย เขาตกลงหยุดยินทันทีแล้วก็เขาชี้แจงว่าทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะไม่บ่อนทําลายความปลอดภัยของประชาชนชาวจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชายแดนรวมถึงโครงการและบุคลากรที่จีนเข้ามาลงทุนในประเทศเมียนมาอันนี้เป็นประเด็นซึ่งสําคัญกองทัพเมียนมาก็ยอมตกลงที่จะหยุดโจมตีทางอากาศและหยุดการใช้ปืนใหญ่ใส่ทางพื้นที่ต่างตอนเหนือของรัฐฉานที่มีพรมแดนติดกับจีนเพราะว่าที่ผ่านมามันทําให้คนจีนเป็นเหยื่อไงฮะ จีนก็เลยกดดันให้ทหารพม่าหยุดยิงแล้วทหารพม่าก็ยอมทำตามเอาจริงๆภารกิจในการที่จะทําให้ฝ่ายต่อต้านและฝ่ายรัฐบาลพม่าคุยกันได้นะั่นก็น่าจะเป็นจีนนะฮะนะรัฐบาลกลางเนี่ยสู้กับสงครามหลายด้านนะครับในเมียนมาหลังจากเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลโพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ย้อนกลับไปน่าจะสองปีได้แล้วใช่ไหมฮะ มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพในเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายต่อต้านสามารถยึดเมืองเล้ากายซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่อยู่ใกล้กับชายแดนจีนถือว่าเป็นความท้าทายของกองทัพเมียนมาที่ใหญ่หลวงที่สุดนั้ตั้งแต่การยึดอำนาจมาแล้วการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและพันธมิตรชาติพันธุ์ดังกล่าวจำนวนหลายครั้งเกิดขึ้นตามชายแดนจีนหนึ่งในพื้นที่นั้นก็มีเล้ากายมีรัชฉานมีอีกหลายจุดนะฮะซึ่งเป็นการ แข่งขันกันไปแข่งขันกันมาจนทําให้จีนนั้นไม่พอใจนะครับซึ่งเขาจะหยุดยินได้สักระยะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเกรงใจจีนแต่ว่าในาที่สุดแล้วก็สักพักก็กลับมารบกันเหมือนเดิมในโลกที่3มเนี่ยมันเป็นโลกซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีการพัฒนาจริงๆแล้วโลกที่3ซึ่งไม่ใช่คั้วสหรัฐและไม่ใช่คั้วของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมีนะฮะการพัฒนาแต่ว่าบังเอิญเนี่ยหลายประเทศในโลกที่3เนี่ยถูกมองว่าเป็นประเทศซึ่งยากจน แล้วคาําอธิบายว่าเป็นประเทศโลกที่3หลังจากยุคสงครามเย็นซึ่งเอาไว้ใช้ในการเลือก uh, non-aligned nation เนะี่ยกลายเป็นว่าถูกเอาไว้ใช้ในการเรียกนะฮะจากจากที่เอาไว้ใช้ในการเรียกขอไปแกจากที่เคยเอาไว้ใช้ในการเรียกกลุ่มประเทศซึ่งไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดอะกลายมาเป็นศัพ์ซึ่งเอาไว้ใช้ในการเรียกประเทศที่ด้อยพัฒนา คำว่า third world เนี่ยมันเลยมีนัยยะมีความหมายในแง่ลบไปไปดูต้นฉบับฮะต้นฉบับว่าตกลงแล้ว third world โลกที่3แปลว่าอะไรในงานชิ้นนี้ของ h ฮ s เ e อร์ฟันเดเขาบอกว่าถ้าให้นึกถึงคำว่าประเทศโลกที่3หลายคนน่าจะคิดว่าคำนี้หมายถึงประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือไร้สรีธภาพทางการเมืองแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้ว คำว่าประเทศโลกที่สามไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการเป็นประเทศพัฒนาหรือด้อยพัฒนาอันนี้ผมทราบอันนี้ผมทราบผมก็เรียนมาเหมือนกันแต่ว่าบาังเอิญในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันมักจะใช้กันในแง่ในนัยยะของความหมายซึ่งคนเข้าใจกันนะฮะซึ่งมันแปลว่าประเทศซึ่งไม่พัฒนานะฮะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของประเทศโลกที่3เกิดขึ้นในช่วงปี1952ในบทความที่มีชื่อว่า Three Worlds นะฮะ One Planet หรือ3โลกบนดาวหนึ่งดวงอัลเฟรด ซอวีนักภูมิรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาเขียนอย่างนี้เขาเสนอว่าสงครามเย็นได้แบ่งประเทศบนโลกออกเป็น3กลุ่มโลกที่1คือ first world โลกที่2คือ second world โลกที่3คือ third world ประเทศโลกที่1หมายถึงประเทศที่อยู่ฝั่งเดียวกับสหรัฐประกอบด้วยประเทศในยุโรปตะวันตกออสเตรเลียแล้วก็ในเอเชียก็จะมีญี่ปุน่นเกาหลีใต้ไต้หวันไต้หวันด้วยนะฮะอยู่ในนี้ฟิลิปปินส์เวียดนามใต้เวียดนามใต้ด้วยนะฮะอิหร่านด้วยอิหร่านก่อนที่จะมีปฏิวัติในปี1979นะฮะอิหร่านก็อยู่ใน สิ่งที่อเมริกาเขาเรียกกันยุคนั้นว่าเป็น first world ร่วมถึงไทยด้วยไทยก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นส่วนประเทศโลกที่สองเนี่ยก็คือประเทศซึ่งอยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์หรืออยู่ฝั่งเดียวกับสหภาพโซเวียตประกอบด้วยสหภาพโซเวียตจีนเกาหลีเหนือเวียดนามเหนือแล้วก็คิวบาส่วนประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออกเนี่ยแล้วก็บางประเทศในแอฟริกาซึ่งอยู่บั่งโซเวียตอันนี้ก็อยู่ใน second world ส่วนโลกที่3ก็จะเป็นประเทศซึ่งไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใด S 1> <S 1> <S ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นอดีตอาณานะินคมของชาติตะวันตกรวมถึงประเทศในละตินอเมริกาอย่างไรก็ตามหลังสงครามเย็นจบลงปรากฏว่าทฤษฎีแบ่งประเทศเอาเป็น3ากลุ่มนี้ถูกเอาไปโยงกับการแบ่งประเทศตามความเจริญและเศรษฐกิจอย่างประเทศพัฒนาแล้วประเทศกําลังพัฒนาและประเท,ะเทศโอยพัฒนาทั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันที่เป็นความทรงจําของตัวผมเองเนี่ยในสมัยที่ผมเรียนหนังสือในวิชารัฐศาสตร์เนี่ย ประเทศไทยเนี่ยมักจะถูกจัดกลุ่มอยู่ใน t r i w o w o r ทั้งทั้งๆที่ผมพยายามย้ำกับเพื่อนๆน,น,นักศึกษาชาวเมริการที่เรียนรัฐศาส,าศาสตร์ว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเออใช่ว่ะเออใช่ไทยเนี่ยเป็น First World คราวนี้ในในแคตตากรีปัจจุบันล่ะ ในแคตตากรีปัจจุบันอตอนนี้ไม่มีสงครามเย็นละแต่มันมีสงครามเย็นยุคใหม่ที่เป็นความขัดแย้งทางเนความขัดแย้งทางการค้าการลงทุนและทางด้านการแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีกับจีน,จนกับสหรัฐกับจีนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับคนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์เนี่ยและเขามองเ,ออเขามองโลกในแบบที่เต็มไปด้ยประเทศยากจนเนี่ย ความเหลื่อมล้ําและความยากจนในไทยเนี่ยก็ยังทําให้คนซึ่งไม่ได้จบรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังดันเรียกนะฮะว่าไทยเนี่ยอยู่ใน 3rd ร o r l d สัร์โดยประสบการณ์ของผมเวลาผมเจอคนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะคิดว่าไทยแลนด์เนี่ยในที่รั r ศาเสร็จแล้วผมก็ต้องย้ำกับเขาอยู่เสมอว่าเฮ้ย hey, เราเนี่ยอยู่ f s t w t World ว้เฮ้ย hey หรือในทุกวันนี้เราอยู่ Second World กันแน่ เพราะว่าใน second world ยุคนี้เนี่ยนำโดยจีนไม่ใช่สหภาพโซเวียตหรือเรายังอยู่ first world หรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ third world อยู่ดีเพราะว่าความเหลื่อมล้ำความยากจนเราอยู่ในระดับนี้แล้วแต่มุมมองครับโอเคอ,อยากจะ ในเวลาซึ่งมีการพูดกันถึงเรื่องเศรษฐกิจเยอะมันวันมีวิกฤตระดับไหนแล้วก็จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมันฟื้นฟื้นฟูฟื้นตัวได้ Resilient กว่านี้มีงานนี้ซึ่งน่าอ่านนะฮะไม่ยาวมากสักเท่าไหร่กำลังดีคือมันเป็น Consumer Survey นะฮะ ที่หน่วยงานที่วิจัยข้อมูลและเศรษฐกิจของทางธนาคารไทพาณิชย์หรือ S C B E I C เขาสรุปออกมาแล้วผมคิดว่ามันบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะความเป็นจริงของความซบเซาทางด้านเศรษฐกิจของกําลังซื้อของผู้บริโภคซึ่งถ้าดูตัวเลขในภาพรวมในปีนี้เนี่ยมีการคาดหวังว่าการบริโภคภาคเอกชนน่าจะโตได้ประมาณ3-4%คถึงี่เปอร์เซ็นต์นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นกึ่งกึ่งวิกฤตต้มกบหรือไม่คอน s u m e r Survey 2566สํารำรวจ20ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน 2,189ตัวอย่าง SBEAC e c สรุปอย่างนี้มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตช้าตามระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่ลดต่ำลงหลังโควิดสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาโดยเฉพาะปัญหานี่ครัวเรือนสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเร่งสูงขึ้นมามากนะฮะตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดติดดับที่1ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และติดดับที่7ของโลก ข้อมูลธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศณไตรามาส2ปี6 6 1. กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยยังมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายอยู่มาก 2. กลุ่มคนรายได้ต่ำกว่า1,500 0บาทต่อเดือนกว่าครึ่งหนึ่งประสบปัญหาค้างชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจากทั้งรายได้ลดลงมากและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสูง 3. พฤติกรรมการชำระหนี้ของกลุ่มคนรายได้น้อยก็ไม่ค่อยดีนะัก นอกเหนือไปจากนั้นครัวเรือนรายได้ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนจะยังมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายนานไปอีก3ปีโดยเฉพาะครัวเรือนรายได้ไม่ถึง7,000บาทต่อเดือนจะ,ะเผชิญกับปัญหานี้ต่อเนื่องนานยิ่งกว่านั้นเป็นสัญญาณว่ากลุ่มครัวเรือนระดับล่างยังเปราะบางและมีนอนโน้มจะเป็นหนี้อีกนานส่งสัญญาณว่าปัญหานี้ครัวเรือนยังน่ากังวลในอนาคตนโยบายระยะสั้นคือลดค่าครองชีพ เสริมสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไรายได้น้อยที่ยังเปราะบางที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตและผ่านพ้นผลกระทบจากวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งเป็นมิติทางสังคมที่เพิ่มเติมจากมิติการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเจ้าหนี้ในระบบในการให้คำปรึกษาในการแก้หนี้ให้กับลูกหนี้อย่างเหมาะสมนำระบบการให้สินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ย ตามความเสี่ยงลูกนี้แต่ละรายเป็น Risk Based Pricing มาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและมีการผ่อนคลายเกณฑ์การกำกับดูแลให้สถาบันการเงินและนอนแบงค์สามารถปล่อยสินเชื่อครัวเรือนกลุ่มประบางได้มากขึ้นนโยบายระยะยาวคือมุ่งเพิ่มรายได้และสวัสดิการให้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนปรับทักษะแรงงานและลงทุนการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนรวมถึงชุดน,นโยบายระยะยาวด้านอื่นๆ เช่นการผลักดันให้ธุรกิจ SME และครัวเรือนประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนการเงินเหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นเร่งดึงดูด FDI เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการใหม่ๆรวมถึงการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการแข่งขันของประเทศ SCB EIC นะครับสรุปม,มาผมผมอธิบายภาพรวมเชื่อมกับไปประเด็นที่ผมพูดถึงสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผมบอกว่าแบงก์ชาตินะมีอิสระในการกําหนดนโยบายการเงินและเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงแม้ว่าสรภาพในส่วนนั้นมีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าธนาคารประเทศไทยแบงก์พาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารประเทศไทยรวมทั้งแบงก์ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังรวมทั้งกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้เนี่ย เขาไม่ได้ร่วมมือกันในภารกิจซึ่งได้รับการสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนะฮะเวลาผมใช้คำว่าอิสระทางนโยบายเนี่ยนั่นคืออิสระของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ7คนในการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยนะ the bell weather rate เนี่ย rate ซึ่งเป็นเร t ซึ่งแบงก์พาณิชเนี่ยเขาขยับตามเนี่ยเป็นเร t ซึ่งมาจากการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอิสระซึ่งนั่งอยู่ที่ทปอทอ วังบางขุนพรหมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีภารกิจอื่นซึ่งทําร่วมหรือแม้กระทั่งทําภายใต้การนําทางนโยบายของภาครัฐนะฮะการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งทํากันอยู่ตอนนี้แบงค์ชาติทําเอื้อการปรับโครงสร้างนี้แม้กระทั่งแนวทางในการเสนอฟอร์มูล่าใหม่ๆในการปรับโครงสร้างนี้ที่แบงค์พาณิชสารต่อ การกำกับดูแลการเรกู l เล e ให้แบงก์พาณิชย์ปฏิบัติภารกิจนี้ได้การช่วยปรับโครงสร้างนี้ซึ่งตอนนี้ทำกันไม่ว่าจะเป็นที่แบงก์พาณิชย์กำกับดูแลโดยธนาคารประเทศไทยนอกเหนือไปจากนั้นที่แบงก์ของรัฐกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลังและทั้งหมดนี้ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้สินเพื่อทําให้พลเมืองสามารถกลับมามีกําลังซื้อมากขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมไปถึงนโยบายแจกเงินด้วยเพราะานโยบายแจกเงินก็ช่วยคนที่ที่มีฐานะยากจนเนี่ยที่มีนี่อยู่เนี่ยสามารถใช้เงินได้นะการประคองเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากปัญหานี้สินปรับโครงสร้างนี้ให้กับ i n d i v i d u a ลแก้ปัญหานี้ครัวเรือน ให้คนยากคนจนมีกําลังซื้อมาขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเดินหน้ามันทําอยู่นะฮะนะประเด็นเรื่อง monetary policy independence เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยแบงก์พาณิชย์ที่เขาทําหน้าที่ในการปรับโครงสร้างนี่นี่อยู่นั่นก็เดินหน้าไปมันไม่ได้แปลว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือนะในขณะที่แบงก์กำไรหรือในขณะที่ทบทมีสระทางด้านนโยบายการเงิน ผมพยายามแยกประเด็นให้เห็นนะฮะจะได้เข้าใจแต่ละภารกิจแล้วนั่นก็คือรายการเรเดลิโดโซกันเมืองนี่คือวันนี้พบกันอีกครั้งนะในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ